สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะได้เวลามาอัปเดตซีรีส์ภาคไทยกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้มีภาคไทยหลายเรื่องมากเลยค่ะทุกคนแถมหลายแนวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แนวย้อนยุคแฟนตาซีที่นักแสดงงานดีมากๆหรือว่าแนวกฎหมายสืบสวนก็มีนะคะใครชอบแนวไหนก็ตามไปเลือกกันได้เลยค่ะเลือกซีรีส์แล้วก็อย่าลืมเลือกขนมกินระหว่างดูซีรีส์ไปด้วยสิคะและสำหรับคนที่รักการกินขนมแต่กลัวอ้วนก็ต้องเลือกขนมที่มีแคลอรี่น้อยๆไม่ใส่ผงชูรสอย่างขนมมันม่วงอบกรอบไร้น้ำมันจากร้านดูดูวีแกนเบเกอรี่อันนี้ค่ะติ่งบอกเลยว่าอร่อยเคี้ยวเพลินกรอบสู้ฟันมากๆนะคะกินเพลินๆจนขนมหมดก่อนซีรีส์จบตอนอีกอ่ะติ่งเห็นใน IG ร้านเขามีหลายรสเลยนะคะเลยสั่งมาเพิ่มรอบนี้ก็เลยสั่งเป็นตัวรสบาร์บีคิวกับรสซาวครีมหัวหอมและก็ซ้ำรสเผ็ดทัฟเฟิลอีกอันค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะขอสารภาพเลยจ้าว่าจริงๆแล้วติ่งเป็นคนที่กินตามใจปากมากๆนะคะไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพสักเท่าไหร่ค่ะคือเราเน้นกินให้อร่อยไว้ก่อนนะทุกคนแล้วมีความเชื่อว่าขนมที่ทำเพื่อสุขภาพอ่ะบางทีรสชาติมันอาจจะดรอปลงไปบ้างนะคะแต่พอได้กินขนมมันม่วงอบกรอบอันเนี้ยมันพลิกภาพจำไปเลยอ่ะทุกคนว่าวีแกนไร้น้ำมันแคลน้อยๆแบบนี้ก็อร่อยได้เราสามารถอร่อยไปพร้อมๆกับการรักสุขภาพได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีขนมอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังนุ่มๆสอดไส้เหมาะสำหรับคนแพ้เนยนมไข่หรือวีแกนสตรอเบอรี่เค้กไร้น้ำตาลก็หอมอร่อยนะตามมาตำกันได้นะคะที่ร้านดูดูวีแกนเบเกอรี่สามารถสั่งออนไลน์ได้จากทั้งทาง IG แล้วก็ Shopee นะคะเดี๋ยวติ่งแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่พระนางฮาบ้าบอเกินเบอร์แถมยุมหัวกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยกับเรื่อง Crazy Loveเล่าเรื่องราวของโนโกจิน CEO สถาบันกวดวิชาที่เก่งคณิตศาสตร์และโด่งดังระดับประเทศค่ะเขาเป็นคนปากร้ายใจร้ายเอาแต่ใจตัวเองและกดขี่เลขาตัวเองอยู่เสมอวันหนึ่งเลขาของเขาได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมองเป็นมะเร็งด้วยกำลังจะตายก่อนตายนางจึงตั้งใจจะแก้แค้น CEO ตัวเองค่ะแต่ตอนที่จะไปแก้แค้นCEO ดันประสบอุบัติเหตุทำให้เขาความจำเสื่อมซะก่อนเธอก็เลยสวมรอยเป็นคู่มั่นปลอมๆของเขาเพื่อแก้แค้นจนเกิดเรื่องราววุ่นๆขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโนโกจินจะความจำเสื่อมจริงๆหรือเปล่าและนางเอกของเราจะสามารถแก้แค้นได้สำเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะได้คิมแจอกอปป้าคู่กับคริสตัล FX ค่ะพูดเลยว่าคิมแจอกอปป้าของเราพลิกภาพจำเลยนะจ๊ะทุกคนจากที่เป็นผู้ชายสุภาพหล่อเรียบร้อยใจดีกลายเป็นผู้ชายที่บ้าอำนาจนิสัยไม่ดีฉลาดอย่างเดียวชอบกดขี่ข่มเหงนางเอกประหนึ่งนางทาสนะคะมีอยู่ตอนนึงที่ติ่งเกลียดมากเลยเป็นตอนที่เขาอะสั่งให้นางเอกไปซื้อแซนด์วิชมาให้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าห้ามใส่ต้นหอมเด็ดขาดนางเอกก็สั่งคนขายแล้วนะแต่คนขายเขาลืมนะคะบังเอิญใส่ต้นหอมเข้าไปพอพี่แกกัดแล้วรู้เนี่ยแกจะทิ้งนะมีการกวาดเท้าแบบ360องศาแล้วก็ทิ้งใส่หน้านางเอกอะเกลียดมากเล่นได้หน้าทุบหลังนะคะช่วงแรกก็แอบเอ็นดูนางเอกนะคะเพราะว่านางดูเป็นคนจิตใจดีดูเป็นคนไม่สู้คนนะคะเจอเรื่องเลวร้ายก็นั่งร้องไห้คนเดียวแต่พอนางรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกในสมองก็รับบทเป็นนางแค้นจ้ะต้องการที่จะล้างแค้นพระเอกให้ได้เลยใช่ไหมก่อนตายอ่ะตอนลาออกอ่ะมีการเอาใบลาออกไปตบหน้าพระเอกหน้าหันเลยทุกคนแล้วพอรู้ว่าพระเอกประสบอุบัติเหตุใช่ไหมก็มีการดูแลแล้วก็เนียนๆว่าตัวเองอ่ะเป็นคู่มั่นของพระเอกเพราะว่าตั้งใจที่จะแก้แค้นนะคะมีทั้งการตักน้ำส้วมให้กินเอ่ยหลอกทากันแดดให้พระเอกหน้าลอยแล้วพาไปเดินเล่นต่างๆตลกมากเป็นคู่ปรับที่เกลียดกันยุมหัวกันตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะตอนที่ติ่งดูไม่เห็นวี่แววที่จะโรแมนติกได้เลยทุกคนมันเกลียดกันมากๆเลยนะแล้วใครจะเชื่อนะคะว่าคริสตัลเอฟเอ็กซ์สวยขนาดนั้นอะพอมารับบทตลกอะเล่นฮามากไม่ห่วงสวยเลยโดยเฉพาะขับรถกีแตนอะเซอร์ไพรส์สุดเรื่องนี้มีภาคไทยครบทั้ง16ตอนแล้วนะคะดูได้ที่แอป Disney Plus Hotstar ต่อมากับซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีที่จบได้แบบเข้มข้นแถมค้างคาใจมากๆจนติ่งรอคอยภาคต่อที่กำลังจะมาในเดือนธันวาคมนี้กับเรื่อง Academy of Soul เล่นแร่แปลวิญญาณซีซั่น1
เล่าเรื่องราวโลกสมมุติที่มีเมืองที่ผู้คนมีเวทมนต์และมีนักฆ่านักสู้จอมเวทหญิงที่มีพลังแข็งแกร่งเธอได้รับภารกิจในการตามฆ่าจอมเวทในเมืองในระหว่างนั้นเองได้มีกองกำลังจอมเวทกำลังตามจับนักฆ่านักสู้นักสู้เองได้รับบาดเจ็บนะคะเธอก็เลยแปลวิญญาณไปอยู่ร่างหนึ่งที่อ่อนแอมากๆอย่างไม่ได้ตั้งใจและพยายามฝึกพลังใหม่อีกครั้งพวกจอมเวทจึงพยายามตามหาร่างใหม่ของนักสู้จนจางอกคุณชายผู้สูงศักดิ์ที่ได้บังเอิญรู้ความลับร่างใหม่ของนักสู้และเขาขอให้นักฆ่าเป็นอาจารย์สอนเวทมนต์ให้เขาจนเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและนักสู้เกี่ยวข้องกับจางอุกอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะมันสนุกมากความโลกสมมุติมีฉากแฟนตาซีมีเวทมนต์ต่างๆนะคะมันทำให้รู้สึกแบบมันเหนือจินตนาการดีนะคะช่วงแรกอ่ะเขาจะโฟกัสเกี่ยวกับบทนักสู้นะจอมเวทหญิงที่แบบไล่ล่าฆ่าจอมเวทด้วยกันใช่ไหมแล้วนางเองเป็นคนที่พลังแก่งกล้ามากอ่ะทุกคนเป็นคนสวยและต่อสู้เก่งพอนางแปลงวิญญาณมาอยู่ในร่างมูนด็อกอ่ะตลกมากคือด้วยความที่นางเป็นคนแข็งแกร่งใช่ไหมก็เชื่อว่าร่างนั้นจะแข็งแกร่งด้วยแต่ปรากฏว่าร่างนั้นอ่อนด้อยเหลือเกินไม่มีพลังไม่มีแรงขนาดที่จะกระโดดขึ้นสะพานเนี่ยยังไม่ไหวเลยทุกคนแล้วเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ช่วงแรกกับเปิดมาเข้มข้นมากนางเอกเป็นนักฆ่าฆ่าจอมเวทไปเยอะมากแต่จู่ๆก็ตัดบทโบ๊ะบะได้แบบขำอยู่แล้วนางเอกเองนะคะก็พยายามที่จะโชว์พลังเทพหลายๆตอนน่ะทุกคนแต่มันก็ตัดโบ๊ะบะแบบตกจากที่สูงบ้างล่ะตะคิวกินบ้างล่ะอะไรโบ๊ะบะมากจริงแล้วก็มีช่วงที่พระเอกอ่ะขอร้องให้นางเอกเป็นอาจารย์ใช่ไหมตอนนั้นก็จะผ่านเรื่องราวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระเอกแกล้งแล้วก็เสี่ยงตายกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงเข้มมันก็เข้มอ่ะแล้วช่วงจะโบ๊ะบ้าก็คือตัดให้เราขำแบบเฮ้ยได้เหรอวะอย่างตอนที่พระเอกกำลังประลองดาบกับองค์ราชทายาทอย่างเข้มข้นเลยแบบกำลังดุเดือดเลยนะคะพระเอกกำลังจะแพ้แล้วนางเอกจ้าไปขนน้ำที่ใส่ทุกคนสาดใส่องค์ราชทายาทจ้าแล้วองค์ราชทายาทกลายเป็นว่าหลบจนแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายองค์ราชทายาทโกรธใช่ไหมพวกนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวด็อกซูจะเป็นคนกินน้ำอุจจาระนี่เองอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเอกช่วยกินแล้วก็มีคนมาแบ่งช่วยกันกินน้ำถึงแบบอะไรวะทำไมจังหวะมันเข้มๆมันโบ๊ะบ๊ะขนาดนี้แต่มันก็เป็นสีสันดีนะคะทุกคนมันทำให้ซีรีส์มันดูสนุกขึ้นมันไม่ตึงจนเกินไปเนาะแล้วนักแสดงงานดีทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแจอุนะคะฮวังมินยอนแล้วก็มีคนที่มาจากเรื่อง All of Our Dead แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้สูงศักดิ์สิทธิ์ดูงานดีทั้งนั้นและด้วยความที่มันเป็นโลกสมมุติอะทุกคนทรงผมการแต่งตัวทุกอย่างมันแฟชั่นจ๋ามากคือปกติซีรีส์ย้อนยุคจะไม่มีหรอกนะที่แบบว่าแฟชั่นยุคปัจจุบันผมการแหวกหน้าม้าต่างๆหรือการทำผมสีทองอย่างเงี้ยโดยเฉพาะมินยอนอะทุกคนผมมาแต่ละครั้งติ่งแบบหล่อมากจริงทุกคนติ่งแบบลืมไปเลยว่ากำลังดูอะไรอยู่ฉากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือเขาหล่อจนแย่งซีนหล่อจนแบบลืมอ่านซับมีอยู่จริงอะทุกคนพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยหล่อมากแค่เดินมาหล่อๆนะครับลมพัดใส่หน้าถึงก็คือแบบหล่อมากจริงนั่งพูดแต่คือพระรองอะหล่อมากจริงๆพระเอกก็หล่อมากนะติเป็นคนคิดอีแจอุกอยู่แล้วนะแต่พอมาแบบซีนที่ยืนคู่กันอะมินยอนหล่อมากจริงทุกคนหล่อแบบแล้วทรงผมแฟชั่นความต่างหูผมสีทองผู้หญิงเองก็ผมหล่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เหนือจินตนาการดีนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องเดาทางไม่ได้เลยว่าจะเป็นอีลบไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเอกจะมีวิชาที่แก่งกล้าขนาดไหนเป็นไปตามคำทำนายหรือเปล่าแต่ก็เป็นซีรีส์ที่ชวนดูแล้วสนุกดีนะทุกคนดูภาคไทยได้ครบทั้ง20ตอนเลยค่ะที่แอป Netflixต่อมากับซีรีส์แนวสืบสวนที่ตีแผ่อาชีพนักวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายคนแรกของประเทศเกาหลีใต้กับเรื่อง To the Darkness เจาะปมลึกจิตปีศาจเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายนอกดูเป็นคนเย็นชาแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเขาเป็นตำรวจสายสืบธรรมดานะคะที่ช่างสังเกตแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดมีคดีหมวกแดงที่ฆ่าข่มขืนเหยื่อทำให้คนตื่นกลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองหน่วยงานของเขาจึงได้รับผิดชอบในการตามจับคนร้ายแต่กลายเป็นว่าเพื่อนของเขาโดนกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายกลายเป็นหมวกแดงซะนี่เขาจึงเริ่มต้นสืบสวนเพื่อสืบหาความจริงจนเกิดเรื่องราวสนุกน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเขามีวิธีการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน
เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายชื่อดังอิงจากเรื่องจริงซึ่งถูกเขียนโดยผู้ที่มีประสบการณ์จริงเป็นโปรไฟเลอร์คนแรกของประเทศเกาหลีด้วยนะคะซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของโปรไฟเลอร์หรือนักวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายคนแรกของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเรื่องราวจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงปลาย90เพราะฉะนั้นภาพมันจะดูย้อนยุคเก่านิดนึงนะเปิดมาตอนแรกเราสนุกเลยนะคะพระเอกก็คือคุณคิมนัมกิลค่ะในเรื่องอ่ะพี่เขาจะเป็นตำรวจสายสืบที่บุคลิกเย็นชามากๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่คิดละเอียดลึกซึ้งอ่ะเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคดีจะปิดไปแล้วนะคะแต่พระเอกก็ยังสืบสวนต่อโดยการไปถามฆาตกรเคสอื่นว่าเขามีวิธีการคิดหรือเลือกเหยื่อด้วยวิธีการไหนซึ่งติ่งรู้สึกว้าวมากนะคะติ่งไม่ค่อยเห็นวิธีการสืบสวนที่ใช้วิธีการไปถามฆาตกรอะถามวิธีการคิดอะแล้วพอพระเอกได้ข้อมูลปุ๊บพระเอกก็มาสืบต่อจนจับคนร้ายได้แล้วก็ใช้วิธีการสอบปากคำที่ทำให้คนร้ายหลุดพูดออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังเลยอะพระเอกเรื่องนี้ฉลาดมากๆมีจิตวิทยาสูงมากจริงๆสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวสืบสวนจริงจังชอบวิเคราะห์ตัวละครชอบค้นหาฆาตกรเนี่ยแนะนำให้ตามมาดูนะคะตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนแล้วชอบมากเลยทุกคนคือเขาไม่ใช่แค่ตามจับฆาตกรนะเขามีวิธีการคิดต่อว่าทำไมฆาตกรถึงตัดสินใจทำแบบนั้นแรงจูงใจอะไรวิธีการเลือกเหยื่อต่างๆมันทำให้ติ่งดูแล้วรู้สึกแบบว้าวรู้สึกฉลาดไว้ด้วยนะคะดูแล้วปลุกความเป็นคนนั้นในตัวเราอ่ะใครชอบแนวนี้ก็ตามมาได้นะคะ2ตอนแรกอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่พอดูไปเรื่อยๆจะค่อยๆเข้าใจนิสัยของโปรไฟเลอร์มากขึ้นแน่นอนเลยค่ะเรื่องนี้ดูภาคไทยได้จบครบทั้ง12ตอนที่แอปวิวค่ะต่อมากับซีรีส์แนวแก้แค้นที่ซอเยจีคัมแบ็กได้ไฟลุกและแซ่บมากเลยกับเรื่อง If โฉมงามซ่อนทิศเล่าเรื่องราวของอิราเอลหญิงสาวที่พ่อของเธอถูกฆ่าและโดนฮุบธุรกิจไปส่วนแม่ของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนเด็กเธอเคยถูกทำร้ายร่างกายแต่โชคยังดีที่เธอรอดมาได้เพราะทนายคนนึงค่ะและเขาก็ช่วยให้เธอได้ทุนไปอยู่ต่างประเทศแต่ด้วยความแค้นเธอใช้เวลา13ปีเพื่อวางแผนแก้แค้นเปลี่ยนตัวตนใหม่ทั้งหมดเพื่อทวงคืนธุรกิจของพ่อและแก้แค้นพวกที่เคยทำร้ายเธอและทำให้กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างแอลไวที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อเธอเนี่ยล่มสลายได้แล้วเรื่องราวการแก้แค้นของอิราเอลจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะสามารถแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะแซ่บไฟลุกเลท19บวกจุกๆไปหลายตอนเลยจ้าซอเยจีในลุคอิราเอลคือสวยปังมากนะคะเสื้อผ้าหน้าผมการแสดงต่างๆคือเลิศสวยแบบตะโกนแล้วก็แอบร้ายนะมีการเปลี่ยนสีหน้าและอารมณ์ไวมากใน1วิเลยอะช่วงแรกเนี่ยนางเอกทำตัวตีสนิทกับลูกสาวเจ้าของธุรกิจ LY นะคะทำให้เธอเชื่อใจแล้วค่อยๆหักหลังเธอแบบเนียนๆจ้ะพร้อมๆกับการอ่อยสามีเขาไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการวางแผนล้มธุรกิจของเขาอีกพูดเลยว่าอิราเอลฉลาดมากซึ่งเธอวางแผนการอ่อยแบบมีศิลปะแล้วค่อยๆเข้าหาแบบเนียนๆมากเลยจ้ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการค่อยๆตีสนิทนะคะแล้วก็มีการแตะตรงแตะตัวกอดบ้างจูบบ้างเป็นคนเริ่มกับท่านประธานก่อนทุกอย่างเลยนะคะช่วงแรกอ่ะประธานใจแข็งมากเลยนะไม่สนใจเลยจ้าเย็นช้าใส่นางเอกจ้ะแต่พอนางเอกเปลี่ยนวิธีการอ่อยใหม่นะคะเป็นการหวานเสน่ห์ให้กับผู้ชายทั่วไปหึงจ้าหลังจากนั้นท่านประธานก็หลงอิราเอลแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะให้ไปหาก็ไปแล้วก็มีการจูบแบบปลอบโยนท่านประธานข้างหลังอ่ะทุกคนโอ้ยแซ่บมากแล้วมีวิธีการปั่นประสาทเมียหลวงได้ประสาทแดกสุดๆนะคะอย่างตอนที่นางใส่ชุดเขียวเหนียวซับดอกใหญ่ๆพร้อมกับสร้อยคอบูการี32ล้านมาเปิดตัวว่าฉันเป็น VIP เมียน้อยของสามีเธอในงานวันเกิดลูกสาวเขาอะคือแซ่บมากปั่นหัวคุณนายจนแทบบ้าเลยนะคะพูดเลยว่าวิธีการที่ค่อยๆโปรยเสน่ห์นะคะอ่อยสามีเขารวมถึงปั่นประสาทเมียหลวงอะทำได้สนุกมากเลยทุกคนเรื่องนี้ดูภาคไทยได้จบครบทั้ง16ตอนนะคะที่แอป Monomax ค่ะต่อมากับซีรีส์แนวสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนะคะแล้วก็นางเอกชีวิตรันทดมากเลยกับเรื่อง Why Her เธอผู้ไม่แพ้
เล่าเรื่องราวของโอซูแจทนายความสาวสวยฝีมือดีชื่อดังที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นประธานหุ้นส่วนบริษัททีเคอย่างภาคภูมิใจแต่แล้ววันหนึ่งในระหว่างที่เธอจะกลับบ้านเธอเห็นหญิงสาวคนนึงตกลงมาจากดาดฟ้าตายต่อหน้าเธอและด้วยคดีนี้เองทำให้เธอโดนสั่งปลดจากประธานหุ้นส่วนบริษัทกฎหมายไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนกฎหมายค่ะจนทำให้เธอได้เจอเขากงชานชายหนุ่มที่เธอเคยว่าความให้เขาในอดีตเขาหลงรักเธอและพร้อมจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างถึงแม้ว่าเธอจะโดนสั่งปลดมาเป็นอาจารย์แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ผลักดันตัวเองจนได้เป็นผอ.คลินิกกฎหมายและตั้งใจที่จะทวงคืนทุกอย่างทั้งอำนาจและความสำเร็จเพื่อขึ้นเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ให้ได้ค่ะแล้วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างที่เธอตั้งใจไว้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะยิ่งดูยิ่งพีคจ้ะนางเอกเป็นทนายความสาวสวยเย็นชาที่เจอปัญหาในชีวิตเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แทงข้างหลังเอ่ยหัวหน้าที่จ้องที่จะเอาผลประโยชน์เอ่ยรวมถึงคนรอบข้างที่จ้องจะทำร้ายเธอค่ะแต่นางเอกสู้ชีวิตมากเลยจ้ะทุกคนคือไม่ว่าใครจะวางแผนทำร้ายนางขนาดไหนอะนางก็ฉลาดมากที่จะวางแผนซ้อนแผนเดินเกมก่อนตัวร้ายไป 2-3 ก้าวตลอดอะแต่มันก็มีวันที่พลาดใช่ไหมแล้วจังหวะพลาดนี่ก็คือน่าสงสารมากเลยจ้ะทุกคนอย่างตอนที่นางโดนใส่ความว่าเป็นคนจ้างหวานฆ่าคนที่กระโดดลงมาตายทุกคนติ่งแบบโอ้โหชีวิตดันทดมากจนนางจะต้องเข้าคุกเลยอะติ่งนั่งดูแล้วก็สงสารชีวิตนางนะคะในอดีตว่าพีคแล้วอะพอมาเจอสิ่งที่นางเจอในเรื่องคือแบบโอ้โหทั้งโดนประจานหน้าโรงเรียนกฎหมายเอ่ยโดนระเบิดโดนทำร้ายร่างกายโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเงี้ยติ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนางเอกสู้ชีวิตมากทำไมต้องเป็นเธอสมกับชื่อเรื่องวายเฮอนะคะนางเอกเจอปัญหาหนักหนามากจริงๆแต่โชคดีที่นางเอกฉลาดมากนางก็เลยวางแผนซ้อนแผนเพื่อเอาตัวรอดมาตลอดติ่งคิดนะถ้าเกิดว่านางเอกไม่เก่งกฎหมายหรือไม่แข็งแกร่งขนาดเนี้ยไม่น่าจะอยู่รอดได้และเห็นนางทำตัวเข้มแข็งแข็งแกร่งแบบนี้ไม่กล้าร้องไห้กับใครนะคะแต่พ่ายแพ้กับความใจดีของหนุ่มกงชาที่รับบทโดยหนุ่มฮวังอินยอฟค่ะคือเขาอะจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยนางเอกได้ทันเวลาตลอดนะคะเวลาที่นางเอกต้องการใครสักคนมาคอยปลอบคอยให้กำลังใจนางเอกให้นางเอกไม่รู้สึกว่าตัวเองอะต่อสู้กับความเลวร้ายของโลกใบนี้คนเดียวทุกคนเลิฟมากพ่อหนุ่มหัวใจ70ล้านล้านวอนเรื่องนี้เน้นกฎหมายเป็นหลักเรื่องความรักเป็นรองนะคะเรื่องความรักต่างวัยของพระเอกนางเอกเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อคลายความตึงความเข้มข้นของเรื่องกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าจะเห็นเลิฟไลน์เยอะๆความมุ้งมิ้งเนี่ยอาจจะผิดหวังกรุบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้กฎหมายเข้มข้นมากกว่าเลิฟไลน์มากจริงๆแล้วเรื่องนี้มีพระรองด้วยนะพระรองก็แสนดีมากเลยจ้าแอบอิจฉานางเอกแต่ก็สงสารในชีวิตดันรดของนางนะเรื่องนี้ดูภาคไทยได้จบครบทั้ง16ตอนที่แอปวิวค่ะต่อมากับซีรีส์จีนแนวทะลุมิติที่ดูได้สบายๆเขินๆฟินๆไม่มีดราม่าเลยกับเรื่องตัวร้ายที่รักมิสเตอร์แบดเล่าเรื่องราวของนานซิงหญิงสาวน่ารักสดใสที่เขียนนิยายเป็นงานอดิเรกค่ะแต่เธอก็โดนคนในเน็ตวิจารณ์ยับนะคะว่านิยายเธอไม่สนุกเธอก็เลยแต่งตัวร้ายขึ้นมาอยู่มาวันนึงเธอได้ไปขอพรกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เธอสัมภาษณ์งานผ่านได้ไปเป็นผู้ช่วยนักเขียนไอดอลของเธอแต่เธอดันเผลอไปขอพรว่าอยากมีความรักที่ลึกซึ้งตราตรึงใจซะงั้นเทพก็รับคำขอโดยการส่งเซียวอูตีตัวร้ายในนิยายของเธอเองอ่ะมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็คอยช่วยเหลือเธอค่ะแล้วเธอจะดูแลผู้ชายโบราณในยุคปัจจุบันได้ยังไงสุดท้ายเธอจะตกหลุมรักตัวร้ายในนิยายตัวเองหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูน่ารักสดใสไม่มีดราม่าเลยจ้ะทุกคนพระเอกก็คือหลุดออกมาจากนิยายในยุคโบราณมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็น่ารักกันนางปรับตัวเร็วสุดเหมือนรู้นะคะว่าตัวเองจะต้องติดอยู่ในยุคปัจจุบันนานนะคะก็เลยแบบไปตัดผมเอาหยกที่ติดตัวมาไปขายนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ชีวิตแบบหรูอยู่สบายในยุคปัจจุบันนะคะแต่ชีวิตเขาก็ไม่ง่ายจ้ะเพราะหากนางเอกเจอเรื่องที่ลำบากนะคะแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือปุ๊บพระเอกก็ต้องวาร์ปมาช่วยทันทีนะคะซึ่งเคมีของเฉินเจอหยวนกับเฉินเย่น่ารักมากเลยทุกคนคือที่จีนเนี่ยคนกรี๊ดกันเยอะมากนะคะมันก็จะมีช็อตโก้เวลาอยู่ด้วยกันอะอย่างตอนที่พระเอกชวนนางเอกไปเล่นเกมในห้องลับใช่ไหมมันก็จะมีให้ทำท่าทำทางแบบตลกๆเพื่อให้ผ่านด่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีซีนที่แบบว่าบังคับให้ต้องกอดกันน่ะซึ่งนางเอกอ่ะกอดแบบบริสุทธิ์ใจมากแต่พระเอกตอนกอดคือใจเต้นตึกตักนะคะใครที่ชอบแนวพระเอกคลั่งรักก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพระเอกคลั่งรักนางเอกมากมองไปทางไหนก็เห็นนางเอกเต็มไปหมดย้ำอีกทีนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีดราม่าดูได้เขินๆฟินๆนะคะแถมตอนจบก็จบดีด้วยเรื่องนี้ดูภาคไทยได้ที่แอป iQIYI ค่ะ
ต่อมากับซีรีส์จีนแนวย้อนยุคฟอร์มยักษ์ที่ CG ปังตาแตกเลยพระนางเคมีดีมากๆนะคะแถมมีการสลับร่างกันด้วยกับเรื่องของรักของข้าเล่าเรื่องราวของเซียวหลานว่าเธอเป็นดอกกล้วยไม้ธรรมดาแต่เธอบำเพ็ญเพียรจนได้เป็นเซียนเธออ่อนโยนจิตใจดีและมีหน้าที่ดูแลหนังสือแห่งชีวิตที่สามารถรู้ชะตาชีวิตของผู้คนทุกคนได้เธอเองแอบชอบสังเหินเซียนจินเทพแห่งสงครามที่หล่อมากเทพธิดากรี๊ดกันทั้งสวรรค์แต่อยู่มาวันหนึ่งเขากำลังจะชะตาขาดจ้ะนางเอกฉันด้วยความที่รักเขาและรู้ถึงชะตาสังเหินและยอมแหกกฎเพื่อไปปกป้องเขาจนตัวเองโดนดูดเข้าไปในหอคอยเฮาเทียนที่กักขังจอมมารสุดโหดตรงฟังชิงชางเจ้าแห่งจันทราที่มีพลังแข็งแกร่งและโหดที่สุดใน3โลกเลยและด้วยพลังบางอย่างนะคะทำให้ร่างของคนทั้งคู่ดึงดูดเข้าหากันซึ่งนั่นเองทำให้จอมมารต้องคำสาปพันธสัญญาที่เขาสามารถรับรู้ทุกความรู้สึกของเธอได้ถ้าเธอโดนทำร้ายร่างกายเขาก็จะเจ็บปวดไปด้วยหลังจากนั้นเขาทั้งคู่ได้หนีออกจากที่กักขังค่ะและตั้งใจว่าจะไม่เจอกันอีกเลยแต่เมื่อเธอเจอเข้ากับอันตรายเขาก็พร้อมกลับมาช่วยเธอไว้ทันเวลาและเขาก็คอยอยู่เคียงข้างเธอดูแลปกป้องเธอจนค่อยๆเกิดความรักขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและจอมมารสุดโหดกับเทพธิดาสุดแบ๊วจะมีเรื่องราวน่ารักขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวเทพเซียนที่ดราม่าไม่หนักโรแมนติกจัดเต็มภาพสวยซีจีอลังการอลังใจนะคะแถมนักแสดงงานดีทุกคนต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆแถมจอมมารข้างรักสุดๆพระเอกคือหวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังค่ะที่รับบทเป็นตงฟังชิงช้างจอมมารเจ้าแห่งจันทราที่หล่อมากเครื่องหัวเครื่องแต่งตัวทุกอย่างมันอลังการอลังใจจ้ะทุกคนแถมต่อสู้เก่งนะคะเป็นอันดับ1ใน3โลกเลยจ้ะความตาสีฟ้าทรงพลังต่างๆนะก็มีไฟแห่งกรรมนะคะเป็นไฟสีฟ้าที่เหมือเวลาต่อสู้กับใครก็ชนะทั้งหมดแล้วติ่งรู้สึกว่าบทเนี้ยมันส่งให้ดีแลนหวังหล่อมากเลยจริงๆจ้ะทุกคนคือเขาว่าเล่นมาหลายบทแล้วใช่มั้ยเล่นเป็นแบบคนดีเป็นเทพบนสวรรค์เป็นเจ้ามังกรเป็นอะไรมาหลายเรื่องอะแต่ติ่งรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันแบบบทมันส่งให้เขาหล่อมากจริงๆอะแล้ววันหนึ่งเขาไปจูบกับนางเอกใช่ไหมทำให้ต้องคำสาปพันธสัญญาค่ะก็คือถ้านางเอกบาดเจ็บอะพระเอกก็จะรู้สึกเจ็บด้วยถ้านางเอกสั่งให้พระเอกทำอะไรอะพระเอกก็ต้องทำอย่างนั้นนะห้ามฝ่าฝืนแต่ถ้าพระเอกเจ็บตัวนะคะก็คือนางเอกไม่เจ็บจ้ะเป็นคำสาปที่ขี้โกงมากเรื่องนี้พระเอกเป็นจอมมารที่โหดมากนะคะคือโดนตัดความรู้สึกไปหมดแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกรักชอบโกรธหลงอะไรเลยแต่พออยู่กับนางเอกเรื่อยๆนางเอกค่อยๆทำให้เขาแบบมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนที่ใจร้ายกับคนทั้งโลกเลยนะแต่เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ยอมนางเอกมากนางเอกจะให้ทำอะไรหรือนางเอกงองแงใส่พระเอกก็คือไม่ขัดขืนแล้วเวลาที่นางเอกเจอเหตุร้ายต่างๆนะคะก็คือวาร์ปมาช่วยทันทีแล้ววาร์ปมาแบบหล่อๆจากทุกคนดนตรีใหญ่ไฟสีฟ้าต่อสู้กับใครก็ชนะทั้งหมดตอนดูก็คือเขินไม่ไหวแล้วเห็นโหดๆแบบนี้นะคะจอมมารก็มีโหมดที่สลับร่างกับนางฟ้าสุดแบ๊วด้วยจ้ะแล้วมันตลกมากเลยทุกคนทุกครั้งที่นางเอกอ่ะเป็นคนที่แบบว่าแบ๊วๆงองแงเก่งเวลาจะไปไหนทีก็วิ่งแบบดึงถกกระโปรงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจอมมารจะต้องแบบมาอยู่ในร่างนางเอกก็จะเป็นคนที่แบ๊วๆวิ่งถกกระโปรงอ่ะตลกมากแล้วพูดได้ไหมว่าเรื่องนี้คิดซีนเยอะมากเลยจากทุกคนแถมคิดซีนอ่ะก็คือก้าวใจไม่ไหวอย่างตอนที่พระรองมาช่วยนางเอกนะคะกะว่าจะพากลับสวรรค์จ้ะแต่สองคนนี้ดันสลับร่างกันต้องจูบกันถึงจะสลับร่างกลับมาได้ใช่ไหมซึ่งพระเอกอ่ะจูบกับนางเอกแล้วกลับมาร่างเดิมแล้วแต่พอพระเอกรู้นะคะว่าพระรองชอบนางเอกก็เลยแถมจูบอีกรอบนึงจ้ะพร้อมมองด้วยสายตาแบบผู้ชนะแบบแบดบอยอ่ะติงฉากนี้แบบกรีดไม่ไหวพ่ายแพ้แกจอมมารส่วนนางเอกคืออีซูซินที่มารับบทเป็นเสี่ยวหลานควาดอกกล้วยไม้ที่บำเพ็ญเพียรจนตัวเองได้เป็นเซียนนะคะตอนแรกกับนางชอบคิดว่าตัวเองเป็นเซียนกระจอกกระจอกใช่ไหมไม่ได้มีวิชาอะไรแต่เอาเข้าจริงนางมีวิชาโบราณอยู่นะคะซึ่งมันแข็งแกร่งไม่ไหวอย่างตอนที่พระเอกโดนทำร้ายจนสู้ไม่ไหวนะคะจู่ๆนางเอกฉันก็มีพลังปกป้องขึ้นมาตาเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีพลังต่อสู้มหาศาลนะคะสู้กับฝังมารจนสลบไปได้โอ้โหฉากนี้นางเอกคือเท่ไม่
ไหวเห็นนางเป็นเซียนที่ดูเบลๆดูงองแงหน้าแกล้งใช่ไหมทุกคนแล้วพระเอกก็คือชอบแกล้งบ่อยมากเอ็นดูนางเอกมากเลยนะคะอย่างตอนที่นางเอกกับพระเอกอะลงไปที่โลกมนุษย์ใช่ไหมแล้วพระรองอะที่มาจุติเป็นมนุษย์อะชอบนางเอกอะไรอย่างนี้ก็เลยตามจีบนางเอกนะคะพระเอกด้วยความที่หึงมากนางเอกจะต้องไปเจอกับพระรองก็เลยแต่งหน้านางเอกซะเยินเลยจ้ะทุกคนคือหน้านางเอกอะทั้งปากที่มันเลอะตาเลอะการแต่งตัวเหมือนคนบ้าแล้วก็มีนงบอกแบบดอกบงดอกไม้เป็นหัวคือตลกมากแล้วพระเอกก็คือพยายามกันซีนทุกทางนะคะไม่ให้แบบว่าพระรองกับนางเอกตกหลุมรักกันนะเอ็นดูไม่ไหวอย่างที่ติงบอกนะคะว่าเรื่องนี้นักแสดงงานดีทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะพระเอกกับพระรองค่ะพระรองเป็นคนที่ติงกรี๊ดมานานแล้วจะทุกคนแล้วพอเห็นเขามาอยู่ในร่างเทพเซียนบ้างเป็นมนุษย์บ้างได้แบบหล่อมากพ่ายแพ้มากจริงๆเรื่องนี้หลายๆคนกรี๊ดจอมานมากๆใช่ไหมทางติ่งก็คือแบบเป็นนางสองใจที่กรี๊ดจอมานทีกรี๊ดพะลองทีแต่แอบกรี๊ดพะลองมากกว่านิดนึงนะคะว่าติ่งชอบพะลองมากเลยทุกคนไม่รู้ทำไมเป็นโรคแพ้พะลองทุกทีเรื่องนี้ดูภาคไทยได้จบครบทั้ง24ตอนที่แอปไอฉีอี้ค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย